การสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้คือการเวลาการเวลาคือผู้นำพามนุษยชาติไปบนเส้นทางแห่งการแสวงหาความสุขพาไปสู่การค้นพบสายใยผูกพันที่สำคัญนั่นคือธรรมชาติแสนงามข้างกายมนุษย์นั้นงดงามด้วยท้องฟ้าสดใสเดินดินล้ำค่าพื้นน้ำอัศจรรย์รอบเราทุกคนตะวันจันทราดวงดาราเมฆหมอกขุนเขาลำเนาป่าท้องทุ่งนามหานาทีและความลึกล้ำตระการตาของโลกใต้ท้องทะเลและนำมาสู่ความมุ่งหวังในการสร้างของพณะท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21จึงสืบทอดสู่ความรัก
ที่ไม่สิ้นสุดของคุณกัญจนาศิลปะอาชาซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเทการดูแลเอาใจใส่และการให้คุณค่ากับสัตว์ต่างๆที่ร่วมอยู่อาศัยด้วยความรักจากใจและสืบทอดสู่คุณวราวุธศิลปะอาชาที่เติบโตขึ้นมาด้วยความสำนึกรักในบ้านเกิดเมืองเนินสุพรรณบุรีและมีจิตใจที่รักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตลอดเวลาจนกระทั่งได้รับเกียรติให้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานด้วยตนเองเพื่อบ้านเกิดสู่การทำงานของรัฐบาลเพื่อคนไทยทั้งประเทศภารกิจที่ยิ่งใหญ่จึงยิ่งทำให้เกิดพลังในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นนั่นคือพยูน้อยมาเรียมดมสมบูรณ์ของท้องทะเลตรังโดยเฉพาะหญ้าทะเลจึงกลายเป็นแหล่งพักพิงอาศัยของฝูงพยูนซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์และเป็นฝูงสุดท้ายของไทยเมื่อลูกพยูนหลงทางก็ได้ถูกนำมาดูแลอย่างดีและทำให้คนทั้งประเทศได้พบกับความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกพยูนน้อยมาเรียมแต่ความน่ารักนั้นอยู่กับเราได้ไม่นานลูกพยูนน้อยมาเรียมก็ต้องจากไปมาเรียมจากไปเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพิษของขยะในท้องทะเลซึ่งพบเศษพลาสติกอยู่ในท้องของพยูนน้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดวันที่เธอมาอยู่กับพวกเราสอนให้พวกเรารักแล้วจากไปเหมือนจะฝากบอกทุกคนว่าช่วยดูแลรักษาอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของเธอด้วยนะไม่อย่างนั้นมนุษย์กับธรรมชาติหากไม่รักไม่ดูแลกันก็จะต้องพลัดพรากจากกันตลอดกาลเรื่องราวแสนเศร้าของมาเรียจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้คุณวราวุธศิลปะอาชาอยากจะบอกกับทุกคนด้วยความรู้สึกจากใจว่าการที่คนไม่กี่คนทิ้งถุงพลาสติกแล้วในที่สุดไปจบในท้องของสัตว์ทะเลหายากตัวหนึ่งสิ่งเหล่านี้วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือจากคนไทยทั้ง67ล้านคนมาช่วยกันนะครับรักษาสภาพแวดล้อมของพวกเรารักษาสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกมาดูแลโลกใบนี้เพื่อลูกหลานของพวกเรากันครับโลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราโครงการEveryday Say No to Plastic Bags จึงเกิดขึ้นโดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในการร่วมใจกันยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วประเทศโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันปีใหม่
ในวันที่1มกราคม2563วิถีชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันงดใช้ถุงพลาสติกร่วมใจกันรักโลกเพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติได้กลับมาอยู่ร่วมกันด้วยความรักอย่างยั่งยืนสุพรรณบุรีโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายบุญชูจันทร์สุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมทั้งชาวสุพรรณบุรีทุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาเมืองสุพรรณจนทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดแห่งประเทศไทยและสืบเนื่องสู่ความรักความสามัคคีร่วมกับศูนย์เฉลิมพัทรราชินีโดยคุณกัญจนาศิลปะอาชาประธานศูนย์เฉลิมพัทรราชินีในการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ Countdown สุพรรณบุรี2020 Everyday Say No to Plastic Bags สวัสดีปีใหม่ด้วยการตั้งปณิธานมุ่งมั่นร่วมกันสืบสานดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติแสนมหัศจรรย์และเป็นของขวัญอันล้ำค่ามอบให้กับลูกหลานเราตลอดปีตลอดไปอีกครั้งหนึ่งครับให้กับการแสดงสวัสดี